ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับกรณีของหวย30ล้านบาทวันนี้ถึงคิวทนายตั้มขึ้นศาลซึ่งถูกเจ๊บ้าบิ่นแยกฟ้องเดี่ยวข้อหาแจ้งความเท็จคดีหวย30ล้านซึ่งช่วงบ่ายนะครับจะมีครูปรีชายื่นฟ้องหมวดจรูนข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีนายปรีชาใคร่ครวญหรือครูปรีชานะครับเป็นโจทยื่นฟ้องร้อยตำรวจโทจรูญวิมูลอดีตข้าราชการตำรวจในคดีอาญาข้อหายักยอกทรัพย์รับของโจรเนื่องจากทั้งคู่ต่างอ้างว่าเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560เลข533726จำนวน1ชุด5ใบเป็นจำนวนเงิน30ล้านบาทนั้นความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 8:45 นที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการทีมงานทนายประชาชนจำเลยพร้อมด้วยทนายอาคมคงสวัสดิ์ทนายความส่วนตัวเดินทางมาถึงศาลโดยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเปิดเผยว่าวันนี้ตนมาเป็นจำเลยในเรื่องที่เจ๊บ้าบิ่นฟ้องเรื่องให้การเท็จก็คือที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปเมื่อครั้งที่แล้วว่ามันเป็นมูลเดียวกันแต่เขากลับเล่นแยกฟ้องมาส่วนคดีในช่วงบ่ายที่ครูปรีชาไคร่ครวญฟ้องหมวดจรูนในคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องในช่วงบ่ายคุณลุงจรูนจะเดินทางมาด้วยตนเองอันนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงจรูนถูกครูปรีชาฟ้องในการที่ให้สัมภาษณ์ก่อนที่วันศาลจะตัดสินเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาโดยคุณลุงจรูนพูดว่าคนที่มันเลวในสันดานการศึกษาก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าคุณลุงจรูนเขาจะสอนคนทั่วไปไม่ได้กล่าวถึงเฉพาะครูปรีชาแต่ครูปรีชามารับว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายก็ต้องสู้คดีกันต่อไปตัวผมเองนะครับมาเป็นจำเลยนะครับในเรื่องที่ทางเจ๊บ้าบิ่นนะครับฟ้องมาเรื่องให้การเท็จก็คือที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วแหละนะครับว่ามันเป็นมูลเดียวกันแต่เขาเลยเล่นแยกขาฟ้องมาฟ้องผมกับลุงจรูนคู่กัน1คดีแล้วก็แยกของผม1คดีแล้วก็แยกลุงจรูนอีก1คดีนะครับในมูลเดียวกันเนี่ยมันเป็นฟ้องซ้อนก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเดี๋ยวคุณลุงจรูนก็จะมานะครับอันนี้เป็นเรื่องที่คุณลุงจรูนเนี่ยถูกครูปรีชาฟ้องนะครับในการที่ให้สัมภาษณ์เมื่อก่อนวันที่ศาลตัดสินเมื่อวันที่4ที่ผ่านมานะครับเรื่องที่คุณลุงจรูนเนี่ยพูดว่าคนที่มันเลวโดยสันดานเนี่ยการศึกษาเขาไม่ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าคุณลุงจรูนเนี่ยเขาสอนคนทั่วไปนะครับไม่ได้กล่าวเฉพาะครูปรีชาแต่ครูปรีชาเนี่ยมารับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับก็ต้องสู้คดีกันต่อไปครับจริงๆนะผมอยากจะบอกเขาว่าควรจะรอคดีหลักนะครับหลักให้มันจบก่อนแล้วเดี๋ยวจะซัดกันยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงเมื่อวันที่8สิงหานะครับจะมีการไต่สวนเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเรื่องที่น่าสำคัญกว่าเรื่องที่เขาฟ้องกันมาอีกนะครับมันเป็นเรื่องหลักนะครับสำหรับวันนี้นะครับพยานฝ่ายโจทก์มีจำนวน2ปากเหมือนเดิมคือปากที่ได้รับมอบอำนาจจากเจ๊บ้าบิ่นและปากที่2คือร้อยเวรเจ้าของคดีแต่วันนี้ปากร้อยเวรอาจจะไม่ต้องเดินทางมาก็ได้ซึ่งวันนี้คาดว่าจะใช้เวลาไม่นาน